สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนำเมนูข้าวผัดไข่ใส่ผัก3สีที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยมาแนะนำทุกๆท่านค่ะก่อนอื่นเตรียมในส่วนของข้าวสวยเตรียมผักมีแครอทข้าวโพดและถั่วลันเตาเตรียมไข่ไก่เตรียมในส่วนของแฮมเตรียมกระเทียมสับเตรียมในส่วนของเนยเมื่อเตรียมของทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ยกกระทะขึ้นตั้งไฟและใส่น้ำมันตามลงไปค่ะใส่เนยตำลงไปรอจนกระทั่งเนยละลายและน้ำมันร้อนใส่กระเทียมที่เตรียมไว้ตำลงไปผัดกระเทียมจนกระทั่งกระเทียมมีกลิ่นหอมใส่แฮมใส่ผักใส่ไข่ไก่ใช้ตะหลิวยีไข่แดงให้แตกและหล่อจนกระทั่งไข่เส้นตัวเกือบสุกในระหว่างนั้นให้ใส่ซีอิ๊วขาวตำลงไปค่ะใส่รสดีใส่น้ำตาลใส่ซอสปรุงรสใส่ข้าวสวยผัดให้ส่วนผสมเข้ากันจนกระทั่งข้าวร้อนตักข้าวผัดที่เพิ่งทำเสร็จจัดวางใส่จานและเสิร์ฟทันทีค่ะเมนูข้าวผัดไข่ใส่ผัก3สีที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ